วัลทพพรัชตานามวงศ์นะครับก็พอดแคสต์นี้เป็นพอดแคสต์ชื่อวัลทพพบอดแคสต์นะครับก็เป็น EP 1ของผมผมก่อนอื่นนี่ก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมเป็นคนไทยเนี่ะครับเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศไทยและจีนนะครับก็คือที่ไทยก็เคยทำธุรกิจที่จีนก็เคยทำธุรกิจ นะครับผมทำมาแล้ว14ธุรกิจนะครับแล้วตอนนี้ที่ผมพอดแคสต์เองเนี่ยผมก็อยู่ที่ประเทศจีนนะครับมณฑลยูนานนะครับเมืองลี่เจียงนะครับซึ่งตอนนี้อากาศหนาวมากเลยครับก็พอดแคสต์นี้ก็เริ่มต้นในวันที่1มักตมกราคมปีพศ2 5 6 2นนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับสำหรับ ที่ผมมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจทั้ง14ธุรกิจมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการเลยครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่ธุรกิจของครอบครัวที่ทำมาตั้งแต่ผมเล็กๆเ,เลยนะครับหลังจากนั้นก็มีอีกหลายอย่างเลยฮะผมยกตัวอ,อย่างก็ได้นะครับผม ทำค้าขายเกี่ยวกับหัตถกรรมไทยนะครับมีเป็นในหน้าอสังหานะฮะมีการส่งออกสินค้าหัตถกรรมไปจีนนะครับมีทำนำเข้าผลไม้จากจีนมาไทยเียน,นะฮะแล้วก็พวกทำของที่ระลึกที่ประเทศจีนนะครับทำพวกสบู่นะครับทำทัวจีนมาไทยอย่างเงี้ยนะฮะทำเครื่องสำอางนะครับ ทำช่องรายการที่เป็นวิดีโอที่ประเทศจีนนะครับเออเยอะแยะมากมายรวมรวมทั้งมีมีขายหมอนยางพาราไปจีนผลไม้อะไรพวกนี้ฮะมีทำอัญมณีอะไรอย่เงี้ยมีเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งทั้งหมดธุรกิจทั้งหมดที่ผมบอกมานะครับไม่ได้บอกว่าสำเร็จทั้งหมดนะครับคือส่วนใหญ่เจ๊งครับส่วนใหญ่มีปัญหาครับ นะฮะก็ที่จริงเลยไอตัวที่หนักที่สุดก็คือธุรกิจของครอบครัวของผมนะครับก็คือทําผมมารับช่วงต่อไปรับช่วงต่อของที่บ้านซึ่งติดหนี้เป็น NPL 20กว่าล้านบาทตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเยอะสําหรับผมเนี่ยนะครับผมเข้ามาทําได้ไม่นานนะครับก็ตั้งใจมากทําไปประมาณ -78 ปีแบบตั้งใจมากแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวนะครับเนื่องด้วยขาย วัสดุก่อสร้างครับผมขายวัสดุก่อสร้างกําไรมันน้อยอยู่แล้วในปัจจุบันแล้วก็คู่แข่งก็เยอะนะครับแล้วก็หนี้ก็เยอะนะครับดังนั้นมันมันเลือดไหลไม่หยุดจนอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นมาเนี่ยผมเลยคิดว่าเออบางทีเราแค่ตั้งใจอย่างเดียวมันมันไม่ได้มันมีอะไรหลายๆอย่างเลยครับที่เราจะประสบความสําเร็จ ในชีวิตนะครับแล้วก็สามารถหาเงินได้มีชีวิตที่สุขสบายนะครับที่นี่ผมก็เลยอยากทำสื่อต่างๆเนี่ยรวมถึงพอดแคสต์นะครับที่จริงผมทำสื่อไม่ว่าจะเป็นวิดีโอใน YouTube นะครับแล้วก็วิดีโอทาง Facebook นะครับทำา i n s t a g กรมนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็มีพอดแคสต์เพิ่มขึ้นมาซึ่งพอดแคสต์ของผมนี่ก็จะลงไว้2ที่นะครับก็มี Apple Podcast นะครับแล้วก็ Spotify นะครับลงไว้2ที่นะครับผมก็อยากจะให้ความรู้ประสบการณ์ของผมเนี่ยซึ่งผมผ่านมาหลายอย่างเนี่ยผมทำธุรก,กิจมาเกือบ20ปีนะครับกออ็อยากให้คนอื่นหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆที่กำลังจะจบหรือว่าเพิ่งจบใหม่ๆนะครับหรือ จะเป็นคนที่ทำงานอยู่แล้วรู้สึกว่าปัจจุบันนี้มันไม่มั่นคงสุดๆเลยในการทำงานนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยการได้เป็นพนักงานประจำเนี่ยจะถือว่ามั่นคงมากๆแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากอินเทอร์เน็ตน,นะครับยุคของอินเทอร์เน็ตที่มันโตขึ้นมากๆนะครับก็ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการเนี่ย ช่องทางเลยเปลี่ยนเข้ามาอยู่บนอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับทําให้คนไม่ค่อยใช้คนนะคนมันลดน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วยิ่งนานไปคนยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในลักษณะขององานที่เป็นลักษณะแรงงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ในอีกไม่กี่ปีนะครับดังนั้นไม่ว่าคนที่จบแล้วหรือว่าจะคนที่เป็นพนักงานอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่ เป็นผู้ประกอบการหรือนักธุรก,กิจอยู่แล้วเนี่ยต้องปรับตัวให้ทันนะครับแล้วทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วจะต้องมาอยู่บนโลกออนไลน์นะครับผมก็เลยจะแชร์เพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยผมแน่นอนครับผมก็ดูหาความรู้จากทางฝ่ากตะวันตกด้วยนะครก็คือของของฝรั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านไหนด้านการตลาดการขายอินเทอร์เน็ต ออนไลน์อะไรก็หลายอย่างนะครับทางตะวันตกด้วยแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่ผมทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจนะครับประสบการณ์มากมายรวมถึงความรู้ทางด้านตะวันออกนะครับซึ่งความรู้ทางด้านตะวันออกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเกี่ยวกับอ,อย่างผมท,ที่อย่างผมบอกเกริ่นไว้ตอนแรกก็คือ,อมันไม่ใช่เรื่องคนอย่างเดียวนี่ทางตะวันตกเขาจะเน้นไปทาง อะไรความสําเร็จใช่ไหมฮะเป้าหมายความสําเร็จเนี่ยนะครับเหมือนกับหนังสือที่ขายดีตลอดกาลนะครับซ and grow Ri c h ใช่ไหมครับที่แปลภาษาไทยว่าคิดแล้วรวยเนี่ยนี่หนังสือขายน่าจะหลายสิบล้านเล่มนะครับก็ผมก็ทำตามอ่ะไม่เห็นรวยเลยครับ <laughs> มันไม่เห็นรวยเลยก็คือที่จริงแล้วมันคิดอย่างเดียวไม่ได้ฮะ แล้วเดี๋ยวนี้โลกโลกมันเลวมากอ่ะคิดแล้วมัน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 ต้องทําด้วยอ่ะแต่หนังสือเขาก็ดีนะครับแต่ว่ารายละเอียดมันเยอะกว่านั้นมากๆนะฮะมันเยอะกว่านั้นมากมากดังนั้นผมเลยคิดว่าเอ๊ะทางนัานตะวันตกเนี่ยมันพัฒนาแต่ด้านคนเนาะแล้วผูกพัฒนาเต็มที่แล้วเนี่ยไอ้บอกครัมันก็ติดติดขัดขัดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะฮะ หลังจากที่ผมมาคิดวิเคราะห์แล้วนะครับว่าเอ้ยการที่เราจะสำเร็จดังที่ใจเราคิดไว้เนี่ยเราทำแบบเต็มที่แล้วอะเอแล้วมันทำไมมัน,ม,นมันไปไม่ถึงมันไม่สำเร็จมันเหมือนมีอะไรมากั้นขวางนะครับที่จริงเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการงานนะฮะรวมถึงเรื่องความรักนะครับ เรื่องครอบครัวเนี่ยนะฮะคุณมีความรักอยู่บางครั้งทำไมคนที่เราตั้งใจแบบคนเนี้ยเรารักมากเราทุ่มเทกับเขามากแต่ทำไมสุดท้ายเราไปด้วยกันไม่ได้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับผมเลยมาศึกษาเรื่องของอดวงชะตา และกอลงจุยซึ่งเป็นศาสตร์ของจีนนะครับซึ่งผมเองก็ศึกษาจากอาจารย์มาดเคหาธรรมนะครับซึ่งอาจารย์มาดเคนหาธรรมเองก็ถือว่าเป็นเขาเรียกตัวเองว่าเป็นสินแสไฮเทคนะฮะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยที่จรผมจะไปเรียนกับอาจารย์มาดที่จริงผมไปเรียนตั้งแต่ปี2555 ตอนนี้ก็7ปีแล้วนะฮะประมาณ7ปีแล้วตอนนั้นผมไปเรียนก็ผมผมหาข้อมูลมาเยอะแล้วล่ะแต่ว่าของอาจารย์มาศเขาเหมือนกับเป็นแนววิทยาศาสตร์นิดนึงนะครับซึ่งผมก็เรียนเรียนเยอะเลยแหละอัดอัด,อ,ดอัดแบบเต็มที่เลยลก่อนที่ผมจะมาอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็แต่งงานกับภรรยาผมที่ประเทศจีนนะครับซึ่งทำทำส่วนเนี้ยทำให้ผมรู้เลยว่าอ,อ๋อดวงดวงของผมเนี่ยคือที่ดูแบบ ดวงจีนแบบป๋ยหีเขาเรียกป๋ยหีนะฮะมันเป็นลักษณะของ5้าธาตุนะครับก็มีธาตุอะไรเริ่มแตกน้ำไม้น้ำไม้ไ,มไฟดินทองอย่างเงี้ยคือระบบทางทางศาสตร์จีนเขาจะบอกว่าทั้งหมดบนโลกเนี่ยมันมีห้าธาตุตัวเราเกิดมาในเวลาไหนก็เป็นธาตุนั้นนะครับทิศทางก็มีธาตุ นะครับอย่างสุวัตทิศท,ท,ทางใต้ลงใต้จะร้อนใช่ไหมครับดังนั้นทิศใต้จะเป็นธาตุไฟเงี้ยฮะขึ้นเหนือจะหนาวเพราะฉะนั้นทิศทททเหนือก็จะเป็นธาตุน้ําอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยดังนั้นตัวเราก็ประจุธาตุต่างๆไว้นะครับและเมื่อไหร่ที่มันไม่สมดุลมันก็จะมีปัญหาครับนะฮะไอเรื่องเนี้ยผมอีพีหนึ่งนี้เราเรา เกิดไว้ผมก็จะพูดถึงเรื่องฟ้าคนดินนี้ด้วยสําหรับเรื่องดินเนี่ยก็เกี่ยวกับฮวงจุ้ยที่อยู่มันส่งผลอะไรกับเราให้คุณยกตัวอย่างง่ายให้คุณไปอยู่ในที่ที่แออัดนะครับแออัดคนพุกพ่านเสียงดังอากาศไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยคุณคิดอะไรออกบ้างครับกับในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่แบบว่ามีต้นไม้หรือว่าเป็น เป็นที่ที่คุณชอบอาจจะคุณชอบทะเลคุณไปอยู่ที่ทะเลอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะชอบอยู่เงียบๆอยู่ที่บ้านแล้วมีอากาศถ่ายเทสะดวกนะครับที่ไหนก็ได้ที่คุณอยู่แล้วสบายสมองของคุณจะปลอดโปร่งมากหวงจุ้ยก็คือคล้ายๆล,ลักษณะนี่นครับก็ทําให้เรื่องเกี่ยวกับดวงเนี่ยที่ดวงโดวชะตาที่เป็นาธาตุเนี่ยกับห่วงจุ้ยที่มันก็เป็นกาธาตุเหมือนกันเนี่ยมันส่งผล ในชีวิตของเราเหมือนกันผมยกตัวอย่างบ้างนะครับแม้แต่นักธุรกิจเองที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งก็มีปัญหาก็เพราะว่าเขาดวงตกนะครับแต่บางคนเขาขึ้นไปตลอดเพราะว่าดวงเขาถึงในเวลาขึ้นนะครับช่วงในวัยเด็กมีปัญหา ล้มละลายบ้างอะไรบ้างแต่พอดวงขึ้นก็ขึ้นไปยาวตลอดอย่างเงี้ยครับก็มันมันไม่แน่นอนแต่ถ้าเกิดเรารู้ดวงมันก็เหมือนแผนที่ที่เราจะไปถูกทางใช่ไหมครับแต่ผมเอาเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาหรือว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่รองลงมาจากเรื่องของคนนะครับเพราะทุกอย่างถึงแม้จะดวงไม่ดีหรือว่าอยู่ในฮวงจุย้ยที่ไม่ดีถ้าคนมีความสามารถแล้วนะครับ มันก็ยังาสามารถที่จะไปได้อยู่นะฮะไปได้อยู่ก,ก็เอาง่ายๆก็เหมือนกับว่า,าบางคนถึงแม้ดวงดีนะครับดวงนี้รวยมากเลยแต่นอนอยู่เฉยๆเนี่ยก็คงจนนะฮะแต่คนที่ดวงจนแต่ขยันหน่อยเขาก็คงจะรวยขึ้นแหละนะครับแต่ มันจะเหนื่อยหน่อย่ยฮะคนที่ดวงจนแต่ว่าเขาขยันมันก็จะเหนื่อยหน่อยอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันมีทางแก้ครับผมค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็จะใน podcast ขอ,อ,องผมก็จะพูดเรื่องที่มันแปลกๆเรื่องอย่างนี้ด้วยนะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะหลังจากนั้นที่เรารู้เรื่องอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย นะครับคุณจะตั้งเป้าหมายยังไงอย่าง,างน,น้อยคุณรู้แล้วว่าดวงคุณเป็นอย่างเนี้ยมีแผนที่ของตัวเองแล้วอ่ะคุณจะไปยังไงนะครับแล้วการไปในเป้าหมายของคุณนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบอย่างผมเนี่ยผมเดินทางบ่อยนะครับทั้งไทยและจีนผมเดินทางบ่อยมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกสองแล้วแกจะมีลูกสี่นะ <c oughs> ก็ดังนั้นผม ไม่สะดวกเลยที่ผมจะต้องเข้าออฟฟิศนะครับไม่ว่ายังไงก็ช่างผมเข้าออฟฟิศไม่ได้นะฮะผมเลยเลือกไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปคุมคนมากไม่ต้องไปคุมสต็อกมากอะไรเงรี้ยฮะแต่มันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์บางคนเขาก็อาจจะชอบเป็นผู้นำนะครับชอบบริหารชอบมีอำนาจอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะฮะก,ก็ได้หมดแล้วก็ ทีเนี้ยเรามารู้ไลฟ์สไตล์ของเราแล้วเราก็จะดูให้มันเป้าหมายของเรามันก็จะเป็นเป้าหมายของเราเองไงนะฮะทีเนี้ยเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเราก็จะทํำยังไงเพราะเราจะเป็นลูกจ้างไม่ได้เลยใช่ไหมครับเราเราต้องหาเงินด้วยตัวเองเราก็ต้องมาดูแล้วเราจะทําสินค้าและบริการอะไรนะครับซึ่งตัวเนี้ยสำหรับหัวข้อนี้ผมก็จะมีรายละเอียดแบบไอเดียต่างๆอะ นะครับอาจจะเป็นไอเดียจากของรอบตัวที่ทุกคนมองไม่เห็นนะครับซึ่งหลายๆคนคงเคยได้ยินนะครับว่าเงินน่ยมันตกอยู่เต็มพื้นไปหมดแต่มีบางคนเห็นมีบางคนไม่เห็นใช่ไหมครับผมก็จะไปเอาแงะขึ้นมาทีละตัวทีละตัวให้ทุกคนได้เป็นคนหัดช่างสังเกตเหมือนกับผมหรือว่าเหมือนกับคนอื่นๆที่ช่างสังเกตนะครับรวมทั้ง เมื่อคุณได้ไอเดียว่าเอ้ยสินค้าบริการมันเป็นยังไงแล้วเนี่ยได้ออกมาแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะที่จริงการคิดไอเดียออกมาเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ยากนิดน,นึงแล้วนะแต่ว่าเอามันไปทําการตลาดขายยังไงให้มันได้เงินกลับมาข้อนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจของธุรกิจเลยทีเดียวนะครับเป็นหัวใจของธุรกิจเลยทีเดียวว่าคือมันเป็นหัวใจแบบ ที่สาคัญเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้การตลาดการขายมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและก็เร็วถึงแม้ว่าออนไลน์มันเข้ามาได้บ้านเราหนักๆหน่อยก็6-7ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหมันแปลผันได้แบบรวดเร็วมากเราต้องตามให้มันทันตลอดนะครับคนที่สำเร็จเมื่อปีที่แล้วถ้ายังทำแบบเดิมในปีนี้อาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะครับผมก็จะ ทยอยมาอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้นอกจากเราจะทำการตลาดให้กับสินค้าเราแล้วเราก็ควรรู้ระบบระบบการทำธุรกิจะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องบัญชีหรือฮะเป็นเรื่องของการบริหารคนอะไรพวกอย่างเนี้ยนะครับเพื่อที่ว่าเรารู้บ้างนะครับไม่อย่างนั้นบางคนที่คุณอาจจะเคย รู้บ้างนะครับว่าบางคนที่เขาขายเก่งๆแต่สุดท้ายเขาจะเรียกว่าหลังรั่วนะครับก็คือดูเลขไม่เป็นบ้างดูบัญชีไม่เป็นบ้างนะครับบริหารคนไม่เป็นคุณไปข้างหน้าข้างหลังก็เลือดออกอยู่ข้างหลังตลอดสุดท้ายคุณก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ที่ผมจะพูดเนี่ยในพอดแคสต์ของผมก็เรื่องพวกนี้ก็จะพูดแบบ พอประมาณนะครับเพราะว่าธุรกิจที่จะไปได้การตลาดและการขายมันนําอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรารู้เรื่องข้างหลังบ้างจะได้ไม่ต้องมาร่วข้างหลังนะครับสุดท้ายเราท,ทําธุรกิจไปแล้วเนี่ยถ้าลักษณะนี้เราทําได้มันก็จะเริ่มเติบโตใช่ไหมครับแต่แน่นอนมันไม่มีอะไรที่จีหลังยั่งยืนไม่ใช่ว่าขึ้นก็ขึ้นตลอดใช่ไหมครับมันมีขึ้นก็มีลงโดยเฉพาะจิตใจของเราอะ บางคนมีเงินมากมายแต่สุดท้ายไม่มีความสุขใช่ไหมครับหรือว่ามีเงินมากมายแต่มีปัญหาครอบครัวอะไรพวกนี้ดังนั้นมันจะต้องมีแรงบันดาลใจนะครับมีแรงจูงใจซึ่งพวกนี้ผมก็จะเอามาคุยในพอดแคสต์ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเราจะไปหาไรายได้หาเงินอะไรต่างๆใช้ชีวิตอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้มี สิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจเราก็เหมือนไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงให้ไปต่อนะครับผมก็จะเอาพวกอาจจะเป็นพวกคำคมคำคำคมของบรรดานักปราชญ์ต่างๆนะครับคำคมของนักปราชญ์ต่างๆหรืออาจจะไปรวมเกี่ยวกับคำคมของผู้นำทางาศาสนาต่างๆนะครับนักธุรกิจต่างๆซึ่งคำคม มันหมายความว่ามันคมแต่มันสั้นผมเห็นหลายๆครั้งเลยครับไม่ต้องว่าว่าใครแล้วก็ผมเองนั่นแหละผมฟังคาคมมาเออก็คือมันสั้นเออมันก็มันก็เหมือนเข้าใจอ่ะแต่มันไม่เข้าใจจริงเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ผ่านไปถึงจุดนั้นเน่ยเราจะเราจะไม่มันไม่ไม่ซึ้งอ่ะมันไม่กินใจเลยอ่ะ ผมก็จะเอามาอธิบายคำคมพวกนั้นที่มันสั้นๆที่จริงแล้วมันนามาปรับใช้ชีวิตยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสรุปหนังสือดีๆนะครับสรุปหนังสือดีๆที่ผมได้อ่านนะครับว่ามันเป็นหนังสือใหม่ๆที่ผมดูทั้งอ่านทั้งหนังสือพวกต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีพวกหนังสือจีนบ้างนะครับที่ได้เอามาปรับใช้ให้กับทุกๆคนนะครับ ทีนี้เนี่ยช่องวัลาธพบพอดแคสต์นะครับก็จะเป็นอะไรที่บอกว่ารวมข้อมูลทุกอย่างในการใช้ชีวิตโดยที่ผมจะให้มันบาลานซ์นะครับก็คือสมดุลในทุกๆด้านของชีวิตแต่ผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับรายได้หรือว่าเงินเนี่ยเป็นตัวนำก่อนเพราะว่า เงินคุณไม่มีคุณหลอกตัวเองไม่ได้นะครับคุณหลอกตัวเองไม่ได้บอกเงินไม่สําคัญเนี่ยแต่ทุกๆวันคุณก็คิดเรื่องเงินว่าเงินในกระเป๋าไม่มีแล้วจะทํำยังไงดังนั้นเงินคุณต้องผ่านก่อนคุณถึงจะมีความสุขจริงๆนะครับโอเคครับก็วันนี้พอดแคสต์อของผม EP หนึ่งก็จบลงเท่านี้นะครับใน EP ต่อๆไป อย่าลืมติดตามกันนะครับก็ติดตามผมได้ทุกๆที่ที่ผมบอกไว้ไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นพอดแคสต์ก็2ที่นะครับก็คือ Apple Podcast แล้วก็ Spotify นะครับแล้วก็ตามโซเชียลต่างๆก็ YouTube Facebook เนี่ยนะครับแล้วก็ Instagram Line พวกนี้นะฮะยังไงลองไปเซิร์ชหาใน Google ก็ได้ครับคำว่าวรัตพพบรัชตะนามวงนะครับก็จะเจอข้อมูลของผมอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับและเจอกันใน e ี2ครับ